วัสดีครับอยู่ในกลางแดดเลยครับสำหรับ Isuzu D-Max All New นะครับคันนี้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากฟิล์ม Magma ครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มนะครับรอบคันใช้เป็น BP นะฮะเป็นรุ่น Black Panther 05นะครับเทียบเท่ากับ 80% สำหรับความเข้มนะครับเรามาดูนะฮะกล้องมืดในสว่างเป็นแบบนี้เลยนะครับมืดสนิทนะครับสำหรับด้านนอกเรามาติดตามด้านในกันดูนะฮะว่าด้านในนี้จะสว่างขนาดไหนนะครับเราจะเปิดด้านในให้ดูฮะสำหรับด้านในนี้ใสชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะทัศนวิสัยนี้แบบสวยงามจริงๆฮะเคลียร์สะอาดตานะครับเป็นที่มาของคำว่านอกมืดในสว่างนะฮะเดี๋ยวเราจะเทสนะครับด้วยเครื่องเทสเตอร์ฟิล์มนะฮะฟิล์มเทสเตอร์นะฮะของ Maxma ให้ดูนะฮะว่าตัวนี้ลดความร้อนได้มากขนาดไหนนะฮะของเดิมลดความร้อนได้ประมาณ 70% นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตามต่อนะฮะที่ตัวเทสเตอร์ฟิล์มจาก Maxma ครับนี่ฮะเราจะเห็นเลยนะฮะว่าเดี๋ยวผมหาเหลี่ยมดีๆนิดนึงนะครับ 3.7 นะฮะตัวนี้เป็นแสงส่องผ่านได้มา 3.7% นะครับส่วนรังสี UV นะฮะสามารถกันได้ถึง 100% เลยนะครับในเรื่องการลดความร้อนอยู่ที่91นะครับ IR รวมนะฮะอยู่ที่91นะฮะของเดิมมาแค่77เองนะฮะตัวนี้การได้ถึง91ถือว่าสูงมากเลยฮะเรื่องลดความร้อนและเรื่องรังสี UV แล้วก็ในเรื่องของความทึบแสงนะครับให้กันไปเต็มๆนะฮะราคาที่ไม่แพงนะฮะด้วยเครื่องเทสเตอร์ฟิล์มตัวนี้นะฮะของ Maxma นะครับก็จะบอกเราได้นะฮะว่าฟิล์มที่เราติดนั้นดีหรือไม่ดีนะฮะโอเคนะครับผมฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับฟิล์มนะครับนาโนคาร์บอนเซรามิกตัวใหม่ลดความร้อนสูงแบบนี้ในราคาประหยัดนะครับรถแคปติดตั้งเริ่มต้นที่ 3,500 บาทครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ช่อง YouTube นะฮะสำหรับคันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ